สงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปฉลองวันเกิดน้องปีใหม่สงกรานต์จอดดราม่ามัวแต่เที่ยวลืมวันเกิดลูกสาวหลังแอปทักษอรฉลองวันเกิดน้องปีใหม่พร้อมครอบครัวสงกรานต์จอดดราม่าเริ่มต้นปีใหม่พ.ศ. 2564คุณแม่สาวสวยแอปทักษอรพักสุขเจริญไม่รอช้าโพสต์รูปภาพช่วงเวลาดีๆกับลูกสาวฉลองวันเกิดน้องปีใหม่ซึ่งตรงกับวันที่1มกราคม2564โดยมีครอบครัวมาร่วมให้ของขวัญวันเกิดจัดกิจกรรมสุดอบอุ่นล่องเรือท่ามกลางบรรยากาศตึกสูงยามค่ำคืนแอปเปิดใจรักครั้งใหม่การแต่งงานครั้งสุดท้ายความสุขวันนี้คืออะไรแอปโพสต์น้องปีใหม่อ้อนมากหนูชอบอยู่กับแม่ไปกินข้าวกันสองคนได้ไหมคะแม่แอปทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์โดยแอปโพสต์รูปภาพที่ต้องมีทุกปีพร้อมกับข้อความระบุว่าเมื่อวันปีใหม่อากาศดีเลยพาเจ้าของวันเกิดล่องแม่น้ำเจ้าพระยา01/01/2021 True Leasing หนูปีก่อนลงเรือตื่นเต้นดีใจพอลงเรือปุ๊บร้องโวยวายบล็อกกลัวนั่งไปแป๊บเดียวอารมณ์ดีร้องเพลงไม่หยุดเลยค่ะเชิญรับฟังได้ในรูปที่3พอช่วงหลังทิ้งแม่ไปนั่งคุยกับพี่กัปตันจนถึงฝั่งเลยสรุปคือแฮปปี้มากค่ะ01/01/202ในขณะเดียวกันสงกรานต์เตชนรงค์คุณพ่อของน้องปีใหม่ได้โพสต์รูปภาพระหว่างไปเที่ยววัดด้วยแคปชั่น2020 Year in Reviewไลท์เวทเบบี้จนกระทั่งมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าถึงวันเกิดลูกสาวกล่าวว่าคุณพ่อคงไม่ว่าง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 จนลืมวันเกิดหนูปีวันเกิดลูกสาวคุณแต่คุณไปเที่ยวกับผู้หญิงคนอื่นวันหนึ่งคุณจะเสียใจภรรยาของคุณสวยมากสวยกว่าแฟนทุกวันแปลกปีนี้คุณสงกรานต์ไม่เห็นอวยพรวันเกิดลูกสาวเลยต่างจากแต่ก่อนมีดราม่าเกี่ยวกับคุณแม่ทีไรวันต่อมาก็จะลงรูปน้องปีใหม่ทันทีต้อนรับปีฉลูมินพีรวิทย์ฤกษ์ดีซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านเป็นอีกหนึ่งหนุ่มในวัย21ปีที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเก็บหอมรอมริบมาตลอดจนปีนี้2564ก็ถือเป็นอีกปีที่ดีของหนุ่มมินพีรวิทย์อัธชิตสถาพรก็ได้ฤกษ์ดีถือโอกาสซื้อบ้านใหม่ราคาเฉียด20ล้านบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพื่อพาคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครโดยมินพีรวิทย์ได้เผยว่าผมตั้งใจมาตลอดว่าอยากพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครเพราะช่วงหลังมานี้ผมทำงานเกือบทุกวันจนทำให้ไม่ค่อยมีเวลากลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราและด้วยความที่บ้านผมเปิดเป็นร้านเกมท่านทั้งสองเลยคิดอยู่นานเหมือนกันครับว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครไหมแต่พอพวกท่านตกลงผมก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพื่อให้ครอบครัวได้มาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครครับปิ๊กกนิธรินทร์ขอบคุณสอนรามพาลูกมาเจอใส่แฮชแท็กลืมความหลังตั้งต้นใหม่เรียกว่าเป็นอีกโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นสำหรับติ๊กกนิธรินทร์หรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์อดีตภรรยาหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ล่าสุดได้โพสต์คลิปในขณะที่ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวน้องวีจิพร้อมเขียนแคปชั่นขอบคุณอดีตสามีด้วยว่าแค่นี้แม่ก็สุขใจแล้วลูกวันนี้แม่ได้ทำตามที่ใจแม่ต้องการครบแล้วลูกเป็นเด็กดีนะลูกแม่ยอมรับและเข้าใจทุกอย่างทุกคนด้วยใจที่บริสุทธิ์ขอบพระคุณปะปาหนูนะลูกที่พาลูกมาเจอแม่ให้แม่มีกำลังใจสู้ชีวิตต่อไป
แม่รักวีจิมากนะลูกใจไม่ทุกข์ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเมื่อคาดหวังจะผิดหวังใจจะทุกข์คลิปของวันอังคารที่5มกราคม2021เจอลูกๆน่ารักมากยิ้มหวานมากตาดำกลมโตคิ้วเยาวดกดำฟันเรียงกันสวยผิวดีอารมณ์ดีโตสูงขึ้นขาแขนยาวขี้เล่นกวนกวนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาง่วงก็หลับกลับบ้านนอนที่สำคัญจำแม่ได้เล่นกับแม่ก็พอสมใจแม่แม่มีความสุขมากแล้วลูกรักเจอลูกตรงนี้ที่นี่แม่มีความสุขมากที่สุดฝันดีนะคะทุกคนลืมความหลังตั้งต้นใหม่ซึ่งงานนี้แฟนที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจที่ได้เห็นแม่ลูกมีความสุขพร้อมหน้ากันอีกครั้งทั้งยังบอกด้วยว่าเป็นคลิปที่ตื้นตันและน้ำตาจะไหลตามสมกับการรอคอยที่คุ้มค่าของติ๊กกนิษฐรินทร์จริงๆการเมษเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่เยียวยาประชาชนยังไงการเมษเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่รัฐบาลเยียวยาประชาชนยังไงหลังต้องกักตัวเองไม่มีงานแต่ภาระเท่าเดิมการเมษเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ารวมไปถึงศิลปินดารานักร้องที่ถูกยกเลิกงานแทบทั้งหมดงานนี้ทำเอาการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ดังเสกโลโซถึงกับทนไม่ไหวร่ายยาวตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาประชาชนโดยก่อนหน้านี้สามีสูญเงินหลายล้านจากประกาศปิดผับบาร์ตามที่กทม.มีประกาศคำสั่งทั้งนี้การวิภากรได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นที่เข้าใจได้นะคะมันเป็นวิกฤตระดับโลกแต่เราในฐานะศิลปินนักร้องนักดนตรีขอบอกว่าตกงานอีกแล้วก็ไม่ได้ฟูมไฟอะไรเพราะก็ไม่กล้าออกไปเล่นเหมือนกันแต่อยากจะถามรัฐบาลและท่านนายกว่าท่านมีวิธีการช่วยเหลืออะไรหรือยังคะไม่ได้ติดตามข่าวเลยไม่รู้งานไม่มีแต่ภาระเท่าเดิมมีการเยียวยากันยังไงบ้างหรือยังเช่นมีพักหนี้จริงๆหรือยังพักหนี้จริงๆนะไม่ใช่มาพักแล้วทบดอกเบี้ยอีกต่างหากท่านสั่งปิดนู่นปิดนี่ไม่ให้ปัจฉาออกไปไหนกักตัวเองก็เคคะทำตามทุกอย่างแต่ไหนคือการประกาศเยียวยาประชาชนไม่ได้ต่อว่าคะแต่คือตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้ารู้อยู่ว่ายังไม่ล็อกดาวน์แต่ตอนนี้เราได้รับผลกระทบเต็มๆรบกวนช่วยเหลือประชาตาดำๆอย่างพวกเราไวหน่อยนะคะขอบคุณเข้าไว้ล่ะค่ะอ้ำพัชราภาเปิดคลิปที่พี่เบิร์ดอวยพรดีใจหนักมากนั่งดูแล้วยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันทำเอาซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อถึงกับหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นคลิปที่ดาวค้างฟ้าอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอวยพรวันปีใหม่ส่งตรงมาให้ถึงตัวเองโดยอ้ําพัชราภาได้โพสต์คลิปดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ความทรงจําในอินสตาแกรมเอาขีดล่างแผดราป้าพร้อมเขียนแคปชั่นที่บ่งบอกอาการดีใจสุดๆไว้ว่าขอบพระคุณพี่เบิร์ดมากมากเลยนะคะได้รับคลิปนี้ในวันที่1นั่งดูยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันดีใจมากเลยค่ะพี่เบิร์ดขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากมากนะคะรักพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตและจะรักจนอ้ําแก่เลยค่ะพี่คือไอดอลในทุกเรื่องพี่คือแรงบันดาลใจให้อ้ำออกกำลังกายถึงแม้จะนานออกทีก็ตามแต่จะพยายามนะคะรักพี่นะคะและขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่ส่งคลิปมาให้งานนี้เพื่อนพ้องในวงการที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากรี๊ดแทนกันยกใหญ่ซึ่งทางด้านแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์และบอกด้วยว่า
ทั้งสองคนนี้เปรียบเสมือนซุปตาร์อันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยอีกทั้งยังอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นอ้ําและพี่เบิร์ดมีโมเมนต์น่ารักๆแบบนี้ให้แก่กัน